แกนกลางอะถ้าคนเลาะไม่เป็นมันก็เนี่ยถ้าอย่างคนเลาะไส้ไม่เป็นอะมันก็จะเลาะไม่ได้มันก็จะกินเนื้อเยอะเลาะแล้วมันต้องกะเอาว่ามันจะเลาะแบบต้มคนแก่เป็นด้วยมันถึงจะลอดไส้แล้วเกี้ยงโอ้ยไม่เอาอ่ะเพิ่งกินไปกลับแล้วเหรอเองอ่ะเจ็ดแปดลูกอ่ะค่ะ
วนมากเขาจะตั้งชื่อตามสวนน่ะเราประเสริฐแล้วก็มีเพชรราชาใช่ๆหนูเคยได้ยินอยู่เพชรราชานี่ในหลวงเราเป็นคนตั้งให้รัชกาลที่9แต่แห้งอ่ะพี่แต่ก่อนแต่มันไม่ค่อยมีเพชรราชาหรอคะอีกอย่างแสดงว่าราคาก็แพงแพงกว่าแพงกว่าThank you.
ขาไปอะไรนะถ้าเป็นพวกอีสานเขาก็ไปทำซุปไปอะไรนะไปต้มให้มันเละๆแล้วก็ไปเหมือนทำเหมือนกับทำซุปหน่อไม้อ่ะต้มเละๆแล้วก็ไปตำอยากแบบจะต้องชี้เนื้อนี้เนื้อนี้จะต้องเอาตรงนี้ตรงนี้